แพทนปพาปลื้มใจน้องเรซซิ่งเตรียมเล่นละครครั้งแรกแพทนปพาปลื้มใจหนักมากหลังลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งวัยหกขวบเตรียมเป็นนักแสดงตามร่เท้าคุณแม่ได้ฟิตติ้งเตรียมเล่นละครเต็มตัวครั้งแรกแม่แพทก็บอกว่าเซอร์ไพรส์มากตอนที่ถามน้องเรซซิ่งว่าอยากเล่นละครไหมแต่ไม่ได้เล่นกับแม่นะ ต้องเล่นกับคนอื่นแล้วก็เอารูปให้เขาดูว่าเขาต้องเล่นกับใครเขาก็บอกว่าจะเล่นวันแรกที่เขาไปถ่ายทีเซอร์แพทกังวลมากคอยถามเลขาตลอดว่าเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเขาทําได้ก็เลยทำให้รู้ทันทีว่าจุดอ่อนของเขาก็คือตัวแพทเองเพราะถ้าแพทไม่อยู่ด้วยเขาจะทำทุกอย่างได้ดีแต่เมื่อไหร่ที่มีแพทอยู่ทุกอย่างจะเฟลหมดก็เลยคิดว่า หลังจากนี้คงต้องแยกย้ายกันไปเติบโตละกันนะลูกแท็บบอกว่าน้องเรซซิ่งชอบทำกิจกรรมสนใจทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเรียนเพราะเขาไม่ชอบการท่องจำถามว่ากลัวไหมหากอยู่ๆน้องเรซซิ่งมาบอกว่าไม่อยากถ่ายละครแล้วทั้งที่ยังถ่ายไม่จบแท็บอกว่ากลัวมากแต่คิดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้น เพราะถามมาแล้วว่าบทไม่เยอะและเมื่อวานนี้ก่อนมางานก็ได้แวะไปให้กำลังใจลูกชายพร้อมฝากฟังกับผู้กำกับและทีมงานทุกคนไว้แล้วและขอโทษเผื่อไว้ก่อนถ้าน้องเล่นไม่ได้เพราะน้องใหม่มากและบอกกับทุกคนว่าอย่าคาดหวังแต่ผู้กำกับก็บอกว่าเขาทำได้